กันมาแล้วครับมีอะไรให้กันช่วยไหมกันเอาน้ำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนก็ได้เดี๋ยวเพิ่งทำกับข้าวแป๊บนึงได้ครับรออาหารสักครู่นะครับเพิ่งมีอะไรให้กันช่วยอีกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่งทำเองฮัลโหลครับว่าไงครับพี่อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมบอกไปตอนนี้เลยครับครับเพิ่งเดี๋ยวกันออกไปขับวินก่อนนะอืมไปเถอะเดี๋ยวเย็นนี้กันมารับนะผมละอิจฉาแม่ค้าจริงๆมีผู้ชายดีๆมาจีบมาช่วยงานแล้วก็มารับมาส่งด้วยแบบนี้เรียกว่าดีแล้วหรอสาวสวยระดับชั้นเนี่ยมันก็ต้องได้แฟนที่ดีกว่านี้ป่ะถูกต้องพ่อเห็นด้วยกับพึ่งทุกอย่างเลยถ้ามีโอกาสก็เลิกกับมันซะนะพ่ออยากให้พึ่งได้ผัวรวยๆอ่ะงั้นเลิกวันนี้เลยดีไหมล่ะพ่อเดี๋ยวก่อนสิลูกใจเย็นๆก่อนจะเลิกกับมันเราต้องได้อะไรกลับคืนมามากกว่านี้นะกันว่าถ้าเพิ่งอยากมีร้านอาหารที่ใหญ่กว่านี้กันจะว่าไงอ๋อเพิ่งอยากเช่ารถข้างๆเพิ่มเหรอก็ดีนะไม่ใช่แบบนั้นเพิ่งหมายถึงร้านอาหารที่ติดแอร์ดีๆไม่ใช่ร้านอาหารริมถนนข้างทางแบบนี้โหเนี่ยแม่บอกด้วยนะว่าถ้ากันหารมาได้อ่ะแม่เขาจะยอมให้เราสองคนแต่งงานกันจริงเหรอแม่หน่องพูดแบบนั้นจริงเหรมากเลยนะแม่เนาะจริงด้วยงั้นต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปยืนตากแดดตากฝนขายของกันแล้วเนาะพ่อเราไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะไม่ไหลจังเลยพึ่งชอบไหมร้านเนี้ยชอบสิพื้นที่ก็กว้างขวางดีเราการแบ่งเงินมาจากไหนหรอก็เงินกันที่สะสมมาทั้งชีวิตนี่แหละแล้วก็ไปกู้เพิ่มด้วยเนี่ยก็เลยได้มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้พึ่งขายนี่ไงแม่ขอบใจมากแล้วกันที่ทำให้พึ่งมีร้านใหญ่โตขนาดนี้ไม่เป็นไรครับแม่งั้นเดี๋ยวต่อไปกันออกไปทำงานหาเงินใช้หนี้นะลูกส่วนร้านนี้แม่กับพึ่งจะจัดการกันเองได้ครับแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลพึ่งให้ดีที่สุดเองไงดีอ่ะแม่ขายไม่ออกเลยอ่ะนั่นดีหรือเป็นเพราะสูตรก๋วยเตี๋ยวของแม่ไม่ได้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าน้ำซุปของเราจะไม่อร่อยถูกปากลูกค้าอ่ะแม่เออแม่ว่าให้กันมาช่วยเราดีมะแต่แม่ไล่ให้เขาออกไปหาเงินเพื่อที่จะไม่ให้เขาอยู่ร้านไม่ใช่หรอก็ใช่แต่แม่จำได้ว่ากันมันเคยบอกว่าแม่มันนะหาเลี้ยงมันด้วยก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็กปกติถ้วยเด็กของแม่ผมจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับแต่ตั้งแต่แม่เสียไปอ่ะตอนนี้ก็หากินรสชาตินี้ไม่ได้เลยอันนี้ครับลองชิมดูจริงๆผมก็ฝันเอาไว้ว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองเหมือนกันก็เลยมาวิ่งวินหาเช้ากินค่ำเพื่อเก็บเงินก่อนนี่แหละครับจนวันนี้ได้มีพึ่งก็เลยมีแรงขึ้นทำตามความฝันได้ไวขึ้นครับขอบคุณมากนะพึ่งอ๋อจริงเหรอเนี่ย
กันงั้นชามนี้พ่อขอนะพ่ออยากกินอ่ะได้เลยครับเห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามันโง่ขออะไรก็ได้หมดทีหลังอ่ะหัดเอาใจมันเยอะๆหน่อยนะการเมื่อยตรงไหนไหมเดี๋ยวพึ่งนวดให้นะได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะโอ๊ยชีวิตบ้านปลายเป็นเฒ่าแก่นอนรอรับเงินนี่มันสบายจริงๆเป็นไงบ้างพ่อร้านคาเฟ่ที่หนูกำลังจะเปิดหนูใช้ได้เลยนะดีนะที่หนูรีบเอาเงินมาลงก่อนนะไม่งั้นมีคนเซ็งตัดหน้าไปแล้วแล้วร้านท็อปเปิดเมื่อไหร่ล่ะหนูว่าก็น่าจะเปิดพรุ่งนี้เลยอ่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้จะรับเป็นอะไรดีคะอะไรเด็ดที่สุดในร้านนี้เหรอครับถ้าเป็นเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็จะเป็นพวกกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะอ้าวไม่ใช่เจ้าของร้านเหรอครับแหมปากหวานจังเลยนะคะแต่ว่าค่าตัวเจ้าของร้านเนี่ยระดับท็อปเลยนะเหรอครับแต่ผมจ่ายไหวนะนี่แหละหนทางสบายของฉันหมายความว่าไงอ่ะพึ่งก็ฉันขี้เกียจมานั่งลำบากเป็นเมียพ่อค้าขายของแบบนี้ไงสู้ฉันไปอยู่กับผัวใหม่ที่เปย์ฉันได้ยังจะดีสักกว่าอีกแล้วที่ผ่านมาที่การให้อ่ะมันยังไม่พออีกเหรอพึ่งหรือพึ่งต้องการมากกว่านี้แล้วร้านนี้ที่การลงทุนให้ไปล่ะโอ้ยถ้าแกอยากได้แกก็เอาไปเลยฉันไม่สนใจละเพราะว่าฉันเนี่ยจะไปเป็นคุณนายแล้วจ้ะพ่อครับแม่ครับช่วยคุยกับพึ่งให้หน่อยได้ไหมครับเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วกันพึ่งอ่ะมันจะได้มีชีวิตที่ดีไงพ่อค่ะแม่คะเราไปกันเถอะนายเขาจอดรถรออยู่เฮ้ยอย่าซึมเป็นหมาดิวะกินสักหน่อยไม่อะฉันกินไม่ลงจะเสียใจอะไรขนาดนั้นก็คิดซะว่าแกมีบ้านมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะเว้ยให้วันหนึ่งแล้วกันเก็บความเสียใจของแกไปทำร้านให้มันดีเอาให้โด่งดังขยายสาขาเพิ่มมันเป็นความฝันของแกไม่ใช่หรอรับอะไรดีครับเอาต้มยำพิเศษกลับบ้านค่ะรอสักครู่นะครับจะเป็นไรไหมคะถ้าฉันอยากจะขอเบอร์พ่อค้าหน่อยอ๋อคือพอดีโทรศัพท์ส่วนตัวผมพังอะครับแต่ยังมีเบอร์ร้านอยู่นะถ้าเกิดว่ามันน่าจะสั่งเพิ่มอะก็โทรมาได้เลยครับอะไรวะมีสาวมาสนใจก็ปฏิเสธซะงั้นก็ไม่ได้ชอบอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้ความหวังเขาเปล่าวะเออพอหล่อเลือกได้ก็นึกว่ายังไม่ลืมคนเก่าซะอีกพอกันทีฉันพอแล้วนี่เธอจะไปไหนก็ไปเลยไปพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะให้ฉันกับครอบครัวย้ายมาอยู่ด้วยแล้วจะทิ้งกันแบบนี้เหรอก็ใครมันจะไปคิดอะว่าเธอจะมากอดฉันกินก็เห็นว่ามีร้านคิดว่าจะมีเงินติดตัวมาบ้างหวังจะมากอดฉันกินสบายอย่างเดียวเลยดิน่าไม่อายว่ะแต
แต่แกจะไล่ฉันแบบนี้ไม่ได้นะแล้วพวกฉันจะไปอยู่ที่ไหนฮะออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกโหยนายไอ้ผู้ชายเฮงซวยนี่เราจะเอายังไงกันดีล่ะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วนะก็ใช่นะสิฉันได้ยินพี่กันพูดกับปากเลยนะว่ายังไม่ลืมเจ๊พึ่งอ่ะน่าสงสารเนาะพึ่งกันพึ่งคิดถึงกันมากเลยนะรู้ไหมอะไรของพึ่งเนี่ยพึ่งขอโทษนะกันเรื่องก่อนหน้านี้อ่ะพึ่งได้ยินมานะว่าที่กันยังไม่มีใครเพราะยังลืมพึ่งไม่ได้อ๋อก็เลยรีบกลับมาง้อขอคืนดีเลยโทษทีนะกันไม่ได้รอพึ่งซะหน่อยแค่เข็ดกับความรักอ่ะก็เลยยังไม่พร้อมมีใครแต่ก็ไม่ได้อยากให้พึ่งกลับมานะแต่ก็ต้องขอบคุณพึ่งนะที่ทำให้การคิดได้อ่ะว่าถ้าเกิดรักใครอ่ะอย่าไปทุ่มเทให้เขาจนหมดตัวให้พึ่งกลับมาช่วยกันทำงานเลยดีกว่าตอนเนี้ยกันอยู่ตัวคนเดียวได้สบายแล้วไม่ต้องการใครทั้งนั้นพึ่งกลับไปเถอะขนมไทยจ้าขนมไทยหวานหวานอร่อยอร่อยจ้าขนมไทยจ้าขนมไทยอร่อยปากซอยใช่ไหมครับหมดหลังหมดแล้วเนี่ยไม่น่าเลยฉันเพิ่งหายไปไหนเนี่ยมายกของตอค่ะ